9:00 น.วันที่9กันยายน2548พันตำรวจตรีวิทยาบวรศิครินทร์สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนนทบุรีพร้อมด้วยชุดสืบสวนเดินทางเข้าไปภายในเรือนจำจังหวัดนนทบุรีเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการหลบหนีของนักโทษชายประยุทธ์และนักโทษชายวิเชียรพร้อมกันนี้พันตำรวจเอกพงศิษฐ์แสงเพชรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนนทบุรีพันตำรวจโทวิเชียรอ่อนละออรองผู้กำกับการฝ่ายสืบสวนได้เรียกพนักงานสอบสวนเพื่อเข้าไปทำการสอบปากคำเจ้าหน้าที่เรือนจำไว้เป็นหลักฐานเรื่องราวจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟังโดยพันตำรวจเอกพงศิษฐ์กล่าวว่าเมื่อช่วงกลางคืนที่ผ่านมาพลตำรวจตรีคำลบปัญญาแก้วผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีได้เรียกประชุมอีกครั้งพร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนนทบุรีสถานีตำรวจภูธรอำเภอปากเกร็ดและชุดสืบสวนจังหวัดนนทบุรีไปแบ่งงานกันรับผิดชอบหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้กระจายกำลังกันเข้าสังเกตตามจุดต่างๆกว่า10จุดแต่ไม่พบกลุ่มผู้ต้องหาแต่อย่างใดสำหรับความเคลื่อนไหวต่างๆของทางเรือนจำจังหวัดนนทบุรีโดยตลอดวันมีบรรดาญาติของนักโทษมาเยี่ยมกันเป็นจำนวนมากส่วนที่ช่องส่งของเยี่ยมซึ่งเป็นจุดที่นักโทษชายทั้งคู่มุดหลบหนีออกมานั้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดด้วยการเอาเหล็กมาอ๊อกอีก3เส้นพร้อมทั้งทำการปิดตายพร้อมกันนี้นายณัฐีจิตสว่างอธิบดีกรมราชทัณฑ์ยังได้สั่งให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆของเดินจำจังหวัดนนทบุรีอีกด้วยต่อมาเวลา 16:00 น.พันตำรวจโทสมศักดิ์ชัยอมรส่งเจริญรองผู้กำกับการสืบสวนภูธรภาค1ได้นำตัวนายหนุ่ยผู้ต้องสงสัยมาที่เรือนจำจังหวัดนนทบุรีเพื่อให้พยานที่เป็นนักโทษได้ดูตัวว่าเป็นคนคนเดียวกับที่ขับรถพานักโทษหลบหนีไปหรือไม่ต่อมาเวลา 10:00 น.วันเดียวกันผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านเลขที่26/2ตำบลกูดีอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นบ้านของนายวิเชียรสวัสดีผู้ต้องหาคนสำคัญที่หลบหนีอยู่ซึ่งพบว่าบ้านดังกล่าวเป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้พบกับนายธงชัยสวัสดีอายุ55 ปีพ่อของนายวิเชียรกำลังนั่งเลี้ยงหลานชายอายุ10 ขวบลูกชายของนายวิเชียรนายธงชัยเปิดเผยว่าตนไม่ได้พบกับนายวิเชียรมานานแล้วตั้งแต่ถูกจับที่บางปะหันซึ่งครั้งที่ถูกจับที่บางปะหันนั้นเมื่อปี45ทราบว่าถูกจับเรื่องยาเสพติดแล้วนายวิเชียรก็หลบหนีจากสภ.บางปะหันไปจากนั้นตนพยายามติดต่อกับนายวิเชียรก็สามารถติดต่อผ่านเพื่อนฝูงของนายวิเชียรได้บ้างแต่ก็ไม่บ่อยนักเนื่องจากตนโทรศัพท์ไม่ค่อยเป็นและจะต้องผ่านเพื่อนๆของนายวิเชียรเท่านั้นกระทั่งเมื่อประมาณ3เดือนก่อนก็ทราบว่านายวิเชียรถูกตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนนทบุรีจับกุมได้ที่บ่อนไพ่ทราบเพียงแต่ว่านายวิเชียรไปหาเพื่อนที่บ่อนไพ่แล้วถูกจับโดยตำรวจพบยาบ้าที่นายวิเชียร3 เม็ดแต่ตอนหลังมาทราบว่ามียาบ้าถึง200 เม็ดตนก็เลยไม่ได้ไปดูหลังถูกจับตนไปเซ็นชื่อเพียงครั้งเดียวที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่นางประยงสวัสดีอายุ45 ปีซึ่งเป็นแม่จะไปเยี่ยมวันเว้นวันโดยล่าสุดก็ไปมาเมื่อวันที่7 กันยายน 2548นี่เองซึ่งนายวิเชียรยังบอกว่าให้แม่ไปเยี่ยมวันศุกร์อีกแต่ก็มาทราบว่านายวิเชียรหนีออกจากเรือนจำแล้วเชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะเพื่อนๆยุมากกว่าตอนนี้เป็นห่วงกลัวจะถูกหลอกไปฆ่าและยังกลัวตำรวจจะวิสามันจึงอยากจะให้นายวิเชียรเข้ามอบตัวดีกว่าหนีไปจะลำบากและก่อนหน้าที่ผู้สื่อข่าวจะเดินทางมายังบ้านของตนเมื่อตอน 16:30 น.ของวันที่8กันยายนทางตำรวจนนทบุรีก็เดินทางมารับตัวนางประยงไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนนทบุรีแล้วทางด้านพันตำรวจโทพิพัฒน์ชุมมณีกุลรองผู้กำกับการปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอำเภอพระนครศรีอยุธยานำกำลังสายตรวจนำภาพถ่ายของ2นักโทษที่หลบหนีจากเรือนจำจังหวัดนนทบุรีไปติดตามโรงแรมอพาร์ตเมนต์หอพักต่างรวมทั้งแจ้งกับเจ้าของให้ความร่วมมือสังเกตบุคคลแปลกหน้าที่มาเข้าพักถ้ามีลักษณะคล้ายรูปภาพให้รีบแจ้งตำรวจทันทีด้านพลตำรวจโทชลอชูวงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1เปิดเผยว่าจากการติดตามคนร้ายที่นำทีมโดยพันตำรวจเอกวิรุณเอี่ยมไพจิตหัวหน้าศูนย์สืบสวนภาค1พันตำรวจเอกสุกิจสมณะผู้กำกับการสืบสวนภาค1พันตำรวจโทสมศักดิ์ชัยอมรส่งเจริญพันตำรวจโทสนอจุมทีพันตำรวจโทอภิชาติวรรณศักดิ์รองผู้กำกับการพันตำรวจโทสมศักดิ์ศรีรุ่งนภาพรสารวัตรพันตำรวจโทกิติศักดิ์เที่ยงกมลสารวัตรงานศูนย์ข้อมูลได้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มคนร้ายที่รู้จักกับนักโทษชายวิเชียรสวัสดี
ที่เคยเข้ามาเยี่ยมและติดต่อกับนายวิเชียรที่เรือนจำนนทบุรีแล้วพลตำรวจโทชลอกล่าวว่าโดยเฉพาะแนวทางการสืบสวนที่ได้ตรวจสอบทางลึกเชื่อว่ากลุ่มคนร้ายที่เข้ามาช่วยเหลือนายวิเชียรในเรือนจำต้องเป็นคนในเครือข่ายยาเสพติดก่อนจะจัดกำลังออกติดตามหาตัวกระทั่งวันเดียวกันนั้นได้พบกับนายนรินทร์ลือนุ่ยอุบลรัตน์อายุ37ปีอยู่บ้านเลขที่7หมู่ที่6ตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นเพื่อนของนายวิเชียรขณะกำลังซ่อมรถอยู่ในพื้นที่อำเภอผักไห่จึงเชิญตัวมาสอบสวนในฐานะพยานการสอบสวนในครั้งแรกพบพิรุธหลายอย่างนายหนุ่ยอ้างว่าไม่รู้จักกับนายวิเชียรไม่เคยเข้าเยี่ยมในเรือนจำแต่หลังจากสอบเค้นก็ยอมรับว่ารู้จักกันเป็นเพื่อนสนิทหลังจากนั้นจึงได้นำตัวนายหนุ่ยไปให้พยานที่เป็นนักโทษชั้นดี3คนที่ในขณะเกิดเหตุได้ออกมาทำงานอยู่ด้านหน้าเรือนจำได้ชี้ตัวพยานทั้ง3คนยืนยันว่านายหนุ่ยเป็นหนึ่งในนั้นที่ทำหน้าที่ขับรถอีกทั้งยังมีผู้คุมที่จำได้ก็ยืนยันอีกด้วยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1กล่าวอีกว่าในเบื้องต้นได้ขออนุมัติหมายศาลอาญาจังหวัดนนทบุรีเลขที่1546/2548ลงวันที่9กันยายน2548จับกลุ่มนายนรินทร์ในข้อหาร่วมกันกระทำการโดยประการใดที่ให้ผู้ถูกคุมขังตามอำนาจศาลหลุดพ้นจากที่คุมขังโดยมีอาวุธปืนและใช้อาวุธปืนดำเนินคดีและสอบสวนขยายผลต่อไปวันที่11กันยายน2548ที่ศูนย์สืบภาค1พันตำรวจเอกวิรุณเอี่ยมไพจิตรหัวหน้าศูนย์สืบสวนภาค1กล่าวถึงความคืบหน้าในการติดตามจับกุมตัวนักโทษคดีค้ายาเสพติดที่หนีออกจากห้องขังเรือนจำจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่8กันยายน2548ว่าสำหรับการสอบสวนได้มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนนทบุรีดำเนินการสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความคืบหน้าไปมากส่วนการติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการที่มานำนักโทษชายออกไปจากเรือนจำจังหวัดนนทบุรีนั้นได้มอบหมายให้พันตำรวจเอกสุกิจสมณะผู้กำกับการกลุ่มงานสืบสวนภาคหนึ่งพันตำรวจโทสมศักดิ์ชัยอมรส่งเจริญพันตำรวจโทสนอจุมทีพันตำรวจโทอภิชาติวรรณพักรองผู้กำกับการพันตำรวจโทสมศักดิ์ศรีรุ่งนภาพรสารวัตรและทีมงานออกตามล่าตัวตามสถานที่ที่คาดว่าจะเป็นแหล่งกบดานสำหรับคดีนี้พนักงานสอบสวนได้ออกหมายจับนายนรินทร์หรือหนุ่ยอุบลรัตน์ซึ่งเป็นเพื่อนของนายวิเชียรหรือข่าวสวัสดีไปแล้วเนื่องจากมีพยานที่เป็นนักโทษชั้นดีถึง3คนจำหน้าได้ว่านายนรินทร์เป็นคนขับรถ Honda Civic พากลุ่มผู้ก่อเหตุมาลงมือปนแม้ผู้ต้องหาจะให้การปฏิเสธแต่ก็มีพยานอื่นๆที่เห็นหน้านายนรินทร์อีกเช่นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และเด็กในร้านอาหารใกล้ที่เกิดเหตุต่างยืนยันว่าจำหน้าได้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้นำญาติพี่น้องของนายวิเชียรทยอยมาสอบปากคำบ้างแล้วเบื้องต้นได้ให้การที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างมากที่จังหวัดนนทบุรีมีรายงานข่าวจากคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเปิดเผยว่ากรรมการสอบสวนได้แยกผู้ต้องสงสัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชิงตัวนักโทษออกเป็น3กลุ่มโดยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรประจำห้องเยี่ยมญาติกลุ่มที่2เป็นเจ้าหน้าที่รักษาการภายในแดนคุมขังของเรือนจำและกลุ่มที่3เป็นคนร้ายจากภายนอกโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ประจำแดนคุมขังเนื่องจากพบว่าเจ้าหน้าที่ในแดนคุมขัง3คนโดยเจ้าหน้าที่1รายได้รับคำสั่งจากหัวหน้าให้นำกุญแจไปไขประตูป้อมตรวจการเพื่อสับเปลี่ยนเวรส่วนเจ้าหน้าที่ที่ลงมาจากป้อมตรวจการซึ่งต้องเข้าเวรแทนเพื่อนที่ลาหยุดนั้นก็ยังไม่เข้าประจำจุดในแดนคุมขังโดยได้เดินออกจากเรือนจำไปกินอาหารและกลับเข้ามาในเวลา 9:30 นาทีหลังเกิดเหตุชิงตัวนักโทษส่วนเจ้าหน้าที่อีก1รายที่ต้องอยู่ประจำจุดรักษาการหน้าแดนคุมขังก็ไปยืนอยู่ในตำแหน่งอื่นโดยมอบกุญแจไขประตูเรือนจำให้ผู้ช่วยนักโทษไขประตูแดนเปิดผู้ต้องหาออกมายังห้องเยี่ยมจากข้อเท็จจริงข้างต้นทำให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงมองว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเรือนจำละหลวมเมื่อเทียบเคียงเวลาเกิดเหตุกับเวลาสับเปลี่ยนเวรคล้ายกับเป็นเวลาที่ถูกนัดหมายไว้ล่วงหน้าจึงมิอาจตัดประเด็นว่าเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละทิ้งจุดตรวจในแดนคุมขังซึ่งเป็นเวลาเดียวกับการบุกเข้าชิงตัวนักโทษจากคำให้การของพยานแวดล้อมบริเวณหน้าเรือนจำให้การว่าในวันเกิดเหตุเวลาประมาณ 8:30 นาทีมีชายชะกันใบหน้าคล้ายถึงผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมและตั้งข้อหาว่าเป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะพานักโทษหลบหนีได้ขับรถยนต์ Honda Civic สีดำมาจอดด้านหน้าเรือนจำโดยชายที่นั่งมาด้วยได้ลุกออกมาจากรถมาซื้อขนมจีนน้ำยา10ห่อโดยก่อนหน้านี้ประมาณวันที่2ของเดือนเดียวกัน
พ่อค้าแม่ค้าในละแวกเรือนจำเคยเห็นชายดังกล่าวมาซื้ออาหารเข้าไปเยี่ยมนักโทษในเรือนจำจากนั้นเวลาประมาณ 9:05 น.รถยนต์ต้องสงสัยคันดังกล่าวได้ขับเคลื่อนมาจอดหน้าประตู1ของเรือนจำต่อมาคนร้าย1คนลงมายืนคุมเชิงอยู่ภายนอกส่วนอีก2คนสวมหมวกแก๊ปสีดำเดินเข้าไปในห้องเยี่ยมญาติใช้อาวุธปืนจี้บังคับผู้คุมในห้องเยี่ยมเวลาเดียวกันนั้นนักโทษชายวิเชียรและนักโทษชายประยุทธ์ได้ออกมายืนรออยู่ในห้องเยี่ยมเมื่อผู้ต้องหาโยนปืนส่งเข้าไปให้นักโทษชายวิเชียรนักโทษทั้งสองจึงมุดตัวออกมาจากช่องส่งของเยี่ยมและสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดำที่คนร้ายเตรียมเอามาให้สวมใส่อำพรางชุดนักโทษแล้วเดินตรงไปขึ้นรถยนต์ที่จอดรออยู่โดยขึ้นนั่งซ้อนกันที่เบาะหน้าข้างคนขับส่วนคนร้ายที่นำมาวุฒมาช่วยเหลือนักโทษขึ้นนั่งที่เบาะหลังจากนั้นคนร้ายที่ทำหน้าที่ขับรถได้วิ่งลงมาจากรถนำกุญแจมาคล้องล็อกประตูเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ติดตามจับกลุ่มอย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนในทางลับได้รับรายงานมาว่ากลุ่มคนร้ายที่ลงมือจี้ชิงตัวนักโทษครั้งนี้มีพฤติการเป็นมืออาชีพคาดว่าจะเป็นการว่าจ้างกลุ่มคนมีสีมาช่วยวางแผนและปฏิบัติการจี้ชิงตัวนักโทษรายสำคัญนี้กราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel